พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียินดีที่ได้รับทราบข่าวจากเว็บไซต์ The Mirror ของอังกฤษนะครับซึ่งได้รายงานผลการจัดอันดับราคาค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวระยะยาวของเมืองต่างๆทั่วโลกซึ่งมีการสำรวจโดย Post Office Travel Money ปรากฏว่ากรุงเทพมหานครครับเป็นเมืองที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้ระยะเวลานานแต่คุ้มค่ามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกประจำปี2017โดยนักท่องเที่ยวใช้จ่ายเงินน้อยที่สุดและได้รับบริการในระดับคุณภาพเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆทั้งค่าโรงแรมที่พักค่าใช้จ่ายในการเข้าชมสถานที่สำคัญค่าพาหนะและค่าอาหารทั้งนี้ผลสำรวจระบุว่าค่าใช้จ่ายโดยรวมตลอดระยะเวลา3วันสำหรับการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอยู่ที่ราว 316.93 ปอนด์หรือประมาณ 13,700 บาทนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยกิจกรรมและวัฒนธรรมที่ชวนให้สัมผัสรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายโดยเฉพาะวัดวาอารามและพระบรมมหาราชวังที่วิจิตรงดงามพลตรีสรรเสริญยังบอกด้วยนะคะว่านายกรัฐมนตรีนั้นเห็นว่าผลการสำรวจดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาพำนักในประเทศไทยนั้นนานขึ้นแล้วก็จับจ่ายใช้สอยมากขึ้นค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศเช่นการออกมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าขยายระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทยสำหรับกลุ่มพำนักในระยะยาวควบคู่ไปกับมาตรการดูแลอำนวยความสะดวกและขจัดการเอารัดเอาเปรียบโดยเฉพาะการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญเพื่อคัดกรองนักท่องเที่ยวและสร้างการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังใส่ใจในปัญหาทุกเรื่องนะคะแล้วก็ย้ำว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็จะต้องแก้ไขให้สำเร็จเช่นกรณีที่นักท่องเที่ยวติดอยู่ที่ด่านตม.จำนวนมากเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอก็สั่งการให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยไม่ได้นิ่งนอนใจทำให้ทุกอย่างนั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ได้รับคำชื่นชมจากสังคมโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และเคยวิพากษ์วิจารณ์มาก่อนสำหรับ10เมืองที่มีความคุ้มค่าในการท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกนะครับอันดับ1ก็คือกรุงเทพมหานครประเทศไทยของเราเองอันดับที่2เป็นกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นอันดับ3กรุงปักกิ่งประเทศจีนอันดับ4มหานครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อันดับ5เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้อันดับ6เป็นสิงคโปร์อันดับ7กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาอันดับ8เมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาอันดับ9มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและอันดับ10นครบอสตันสหรัฐอเมริกาครับมาดูคร่าวๆนะฮะจากยอดค่าใช้จ่ายที่บอกว่า3วันเนี่ยนะครับเขาคำนวณมาอยู่ที่ 13,700 บาทเนี่ยก็สำหรับคนไทยก็ถือว่าสูงทีเดียวนะเพราะตกวันหนึ่ง 4,000 ถึง 5,000 บาทได้เลยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีความคุ้มค่าแล้วก็ราคาถูกถ้าเทียบกับเมืองอื่นๆทั่วโลกแล้วที่ได้มาเห็นศิลปะวัฒนธรรมอย่างที่ท่านนายกบอกว่ามีวัดวาอารามที่สวยงามมีศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณีรวมถึงยังมีพระบรมมหาราชวังที่สวยสดงดงามด้วยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเมืองที่คุ้มค่าอย่างยิ่งซึ่งถ้าหากมีนักท่องเที่ยวมาใช้จ่ายในบ้านเราเนี่ยวันหนึ่ง 4,000 5,000 บาทแบบนี้เนี่ยก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเราแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยใช่ค่ะ